ื่อวันที่9เมษายนนายประเสริฐจันทระรวงทองส.ส.นครราชสีมาและเลขาธิการพรรคเพื่อไทยกล่าวว่ายืนยันพรรคเพื่อไทยไม่หัวรัฐบาลภายหลังมีกระแสข่าวว่าฝ่ายค้านเตรียมเลื่อนการยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลจากเดิมช่วงเดือนพฤษภาคมไปเดือนสิงหาคมโดยพรรคเพื่อไทยมีเนื้อหาการอภิปรายที่พร้อมมากกรณีล่าสุดที่มีคลิปเสียงคนใกล้ชิดนายกรัฐมนตรีพูดเรื่องโควต้าสลากกินแบ่งเป็นอีกเรื่องหนึ่งข่าวของรัฐบาลนี้ที่พรรคร่วมฝ่ายค้านเตรียมนำรายละเอียดมาอภิปรายในสภานอกจากประเด็นนี้ยังมีการซื้อเรือดำน้ำไม่มีเครื่องยนต์และเรื่องสอทุจริตอื่นๆอีกซึ่งประเด็นเหล่านี้ทำให้ประชาชนเห็นท่าแท้ของรัฐบาลเชื่อว่าส.ส.พรรคร่วมรัฐบาลลำบากใจหากยกมือสนับสนุนเพราะประชาชนจะเป็นผู้ตัดสินส.ส.เหล่านั้นในการเลือกตั้งครั้งต่อไปการอภิปรายรอบนี้รัฐบาลคงจะถูลู่ถูกังให้ผ่านไปไม่ได้เหมือนครั้งก่อนๆดังนั้นขอให้ประชาชนมั่นใจว่าซักฟอกรอบนี้ไม่มีหัวอย่างแน่นอนส่วนห้วงเวลาที่เหมาะสมในการยื่นอภิปรายนั้นหลังเทศกาลสงกรานต์พรรคร่วมฝ่ายค้านจะหารือเพื่อกำหนดวันยื่นอภิปรายที่ชัดเจนออกมานายประเสริฐกล่าว